กับนมัสการหลวงตาค่ะโยมเพิ่งได้มีโอกาสมาฟังธรรมหลวงตาครั้งแรกขออนุญาตถามคำถามสักประมาณ 2-3 คำถามค่ะคือปกติโยมเป็นคนที่ถ้าเดินจงกรมเนี่ยค่ะก็จะบริกรรมพุทโธหรือว่าดูลมหายใจก็จะได้ความสงบในลักษณะไม่สงบจริงก็คือไม่ได้จิตไม่รวมอะค่ะแต่ว่าเราก็รู้สึกถึงความสงบคือจะมีความคิดเข้ามาแล้วเราก็กลับมาอยู่ลมหายใจหรือบริกรรมไปถึงจะเดินได้1ชั่วโมงได้โดยที่รู้สึกไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่ตอนสภาพภาวะตอนนั่งเนี่ยจะนั่งแล้วจะได้เหมือนกับคณิกะสมาธิอะค่ะมันจะนิ่งกว่าตอนเดินแต่ทีนี้เนี่ยคือก็มักจะเริ่มต้นด้วยการบริกรรมพุทโธไปก่อนแล้วสักพักหนึ่งคำบริกรรมมันก็จะหายไปแล้วมันก็จะเจอสภาวะนี้คือเมื่อปีก่อนเนี่ยโยมปฏิบัติทุกเช้าเวลาตอนเช้าๆทำมันก็จะมีบางครั้งที่เหมือนเราตอนเรานิ่งแล้วไม่มีคำบริกรรมแล้วค่ะใจมันก็นิ่งแล้วมันก็เหมือนวูบเหมือนแล้วมันก็กระตุกแล้วมันก็รู้สึกสว่างแล้วสักพักมันก็ถอนขึ้นมามันจะเป็นอย่างนี้บ้างบางครั้งแต่ปีนี้ค่ะเป็นมีเรื่องวุ่นวายในชีวิตก็เลยทำให้การนั่งทุกเช้าเนี่ยคือตารางเวลาการนั่งเนี่ยมันจะสายแล้วก็ได้ไม่ปริมาณคุณภาพไม่ได้เหมือนปีก่อนๆเมื่อไม่นานนี้ตอนนั่งก็จะมีความรู้สึกว่าพอดีฟังเทศจากหลายๆที่นะคะก็เลยมีนั่งแล้วรู้สึกมันนิ่งแต่ว่านิ่งเนี่ยคือจะมีสองสภาวะสภาวะที่ถ้าเป็นความคิดเรื่องที่มันอยู่ในชีวิตประจำวันเราก็รู้ว่าเรายังไม่นิ่งยังฟุ้งอยู่แต่ว่าบางครั้งมันจะนิ่งแล้วมันก็จะมีภาพแวบแวบแต่เป็นภาพที่เราไม่ได้นึกไม่ได้อะไรเป็นภาพอะไรก็ไม่ทราบบางทีก็เป็นตัวหนังสือบางทีก็เป็นภาพคนที่เราบอกว่าไม่รู้จักไม่ได้จำได้หมายรู้อะไรเลยแต่มันก็มาสั้นๆแล้วไปก็มีลองดูว่าพอเราเจออย่างนั้นอ่ะปุ๊บเราก็ย้อนเข้ามาดูจิตแล้วว่าใครเป็นผู้รู้คือเรารู้มันมีแวบขึ้นมาเราก็ย้อนคำถามเข้ามาตัวเองใครเป็นผู้รู้ภาพก็หายไปแล้วมันก็กลับไปนิ่งอีกทีนี้ก็เลยเคยปรึกษาเพื่อนบางคนเขาบอกว่าจริงๆก็ไม่ควรจะปล่อยจิตงั้นให้กลับมาอยู่ที่บริกรรมต่อพุทโธต่อก็เลยไม่แน่ใจอะค่ะอยากจะสอบถามว่าคือการที่เราเห็นอะไรขึ้นมาแล้วเราพยายามกลับมาดูที่ตัวเราไม่ปล่อยตามภาพนั้นไปหรือไม่ส่งออกไปเงี้ยค่ะมันเป็นการแทรกแซงควรหรือไม่ควรทำอะคะปฏิบัติมานานยังเนี่ยก็10ปีอะค่ะ10ปีเหรอโอ้โหน่าจะเจอกันตั้งแต่ปีแรกมันไม่น่าปล่อยไว้ถึง10ปีอย่างเงี้ยมันติดนิ่งจิตสงบติดที่จะอยากได้สมถะในอารมณ์สมถะอย่างเดียวไม่ไปยังไงมันวนอยู่ติดอยู่ในใกล้ๆสอบตกอยู่ในชั้นอนุบาลชั้นประถมอยู่นั่นน่ะมันไม่ไปยังไงเลยวนอยู่แค่จิตนิ่งจิตเฉยจิตสงบเพราะมันไม่ปียังมีอาการงุ่นก็รีบละจากอาการมินิมิตอะไรในใจเกิดขึ้นมานั่นคือไอ้นิมิตที่มันออกมานั่นมันคือไอ้นั่นน่ะคือตัวที่ตอนเราตายมันไอ้ตัวนั้นมันจะปรุงมันจะหลุดออกมาเต็มเลยตอนที่เราใกล้จะตายมันจะลั้งไว้อยู่แล้วมันจะอะไรก็ตามที่มันอยู่ในจิตใต้สำนึกมันจะพลั้งพลูออกมาเราก็จะเพ้อตะกุยตะกายวอยวายแล้วก็จะไปไม่ดีไปอบายตัวนั้นเนี่ยมันแสดงถึงหนูนี่ไม่ได้เข้าไปจนกระทั่งเห็นจิตปรุงแต่งที่มันออกมาจากจิตใต้สำนึกแล้วก็สุดท้ายเนี่ยทุกอย่างที่ออกมาจากจิตใต้สำนึกไม่มีความหมายต่อใจมันถูกรับรู้ได้โดยธาตุรู้หมดตอนนี้มันยังเข้าไม่ถึงเลยเนี่ยมันขาดคนสอนคนชี้แนะไม่ได้เจอกันมันน่าจะเจอเมื่อ10ปีที่แล้วแต่ก็ไม่เป็นไรไม่มีอะไรที่สายเกินไปขอให้ตั้งต้นใหม่ไม่มีอะไรสายเกินไปหนูต้องไม่สนใจเลยสิ่งนั้นน่ะสิ่งที่หนูผ่านมาทั้งหมดล้างทิ้งให้หมดคือมันไม่ใช่ว่าผิดนะแต่ไม่ถึงว่ามันเรียนอยู่ในวนอยู่ในแก่ขั้นมัธยมประถมมันไม่ขึ้นมหาวิทยาลัยแล้วทีมันไม่ไปยังไงเรียนกี่ปีก็ตกตำจานอยู่มัธยมประถมมันไม่ไปยังไงแล้วเราก็วนไปในความทุกข์ปีนี้มีความทุกข์มากเลยฟุ้งซ่านไม่สงบเหมือนปีก่อนโอ้ยมันวนไม่ไปยังไงเลยปฏิบัติแบบนี้นิ่งๆเฉยๆพอมีปัญหาชีวิตก็ฟุ้งซ่านสติแตกมันไม่ได้ไปยังไงไม่จะพิจารณาเห็นว่ามันมีแต่ความไม่เที่ยงยึดถือไม่ได้ใดๆในโลกไม่มีอะไรยึดถือได้แม้แต่ตัวตนของเราที่จะไปยึดถืออะไรก็ยึดถือไม่ได้ที่สุดก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายผุพังสลายไปหมดสิ้นไม่มีอะไรยึดมั่นถือมั่นได้เลยสุดท้ายปล่อยวางความหลงยึดมั่นถือมั่นมันน่าจะเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่10ปีที่แล้ว
แต่เมื่อไม่ได้ปล่อยวางเมื่อ10ปีที่แล้วก็ปล่อยวางตอนนี้ก็ไม่ช้าเกินไปเราก็ปล่อยวางซะเลยพิจารณาตรงนี้ให้มันเห็นชัดตรงนี้ก็ได้เหมือนกันก็ได้เหมือนกันก็พิจารณาตรงนี้เลยปล่อยวางให้เห็นว่าสิ่งใดในโลกนี้ที่ยึดมั่นถือมั่นได้ไม่มีและแม้แต่ตัวเราที่จะไปยึดมั่นถือมั่นใดๆในโลกนี้ที่สุดก็ต้องดับสลายหมดสิ้นไม่มีอะไรเลยที่จะยึดมั่นถือมั่นได้แม้แต่ตัวผู้ยึดมั่นถือมั่นก็ต้องดับสลายเหมือนกันหมายถึงว่าก็ให้ปฏิบัติต่อแต่ว่าเพียรพิจารณาเรื่องความไม่เที่ยงความไม่ยึดมั่นถือมั่นในระหว่างวันอย่างเงี้ยป่ะคะถูกต้องถูกต้องอย่าไปเน้นที่รูปแบบพอไปรู้อะไรแล้วเรากลับมาอยู่ที่ความสงบไปรู้อะไรเรากลับมาอยู่มันไม่สงบแล้วกลับมาอยู่ความสงบแล้วต้องเลิกเลยตรงเนี้ยต้องเลิกพิจารณาอย่างเดียวก็อาจจะเดินจงกรมและพิจารณาอย่างหลวงตาที่ว่าพิจารณาเรื่องอสุภะแม้แต่นั่งแม้แต่นอนยืนเดินเข้าห้องน้ำห้องส้วมดื่มกินก็พิจารณานะไม่ใช่ว่าเฉพาะตอนนั่งตอนเดินจงกรมนะแม้แต่เข้าส้วมเดินทางไปไหนมาไหนดื่มกินเข้าห้องน้ำห้องส้วมดื่มกินเดินทางไปไหนมาไหนแม้แต่ทำงานอะไรที่มันไม่ได้ตอนนั้นไม่ได้ใช้สมองที่จำเป็นต้องไปคิดเรื่องอะไรมันเป็นทำงานที่ใช้เดินไปเดินมาจับนู่นจับนี่หยิบนั่นหยิบนี่มันสามารถพิจารณาได้ตลอดเวลาเลยเคยมีแล้วก็รู้สึกว่า เห็นผลนิดๆแต่เราอาจจะไม่ได้เพียรพอก็บางทีบอกว่าส่องกระจกตัวเองตอนเช้าอ่ะก็แวบเห็นกระดูกหน้าบอกว่าคือรู้สึกว่าแบบว่าบางทีเราดูภาพอสุภะใช่ไหมคะมันก็จะรู้สึกว่าเออรู้สึกว่าเนี่ยมันก็มีโครงกระดูกหรือบางทีมีคนเห็นคนบอกหล่อๆเดินมาเรารู้สึกมันเหม็นนิดๆแต่ว่าเราไม่ได้เพียรทั้งวันนะคะในเรื่องพวกนี้มันก็เนี่ยก็เราเข้าห้องน้ำเห็นตัวเราเป็นโครงกระดูกก็ดีแล้วเราก็ตรงนั้นเลยไม่กัดไม่ปล่อยตอนนี้ตอนเราเห็นจัดในร่างกายไม่เที่ยงเห็นจิตไม่เที่ยงกัดไม่ปล่อยตอนนี้เห็นแต่ความไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงตรงนั้นไม่ละไปเรื่องอื่นเลยไม่ละไปอยู่กับความสงบเลยนะไม่ละไปเลยไม่ละไปอยู่เห็นคนสวยคนหล่อมาแล้วก็เอาไปแล้วไปเข้าแล้วไม่ละเลยไม่ละจากเห็นความไม่เที่ยงตรงนั้นเลยเห็นกระดูกเราชัดมากแล้วโอ้โหนี่อันนี้มีคุ้มค่าที่สุดในชีวิตเลยอาจจะจบภพชาติไปเลยมันมีบางแวบคือเขาแบบหล่อเรารู้สึกเราเหม็นแวบเดียวค่ะแต่เราไม่ได้เราก็พิจารณาไปเลยพิจารณาไปอสุภกรรมฐานนะความสกปรกความเหม็นเน่าความไม่เที่ยงพิจารณาไปเลยกัดติดจดจ่ออยู่ตรงเนี้ยเนาะอีกหนึ่งคำถามนิดนึงค่ะพอดีมีเพื่อนผู้ปฏิบัติธรรมเหมือนกันเขาก็ค่อนข้างถือศีล5อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาก็เล่าให้ฟังว่าเวลาสมมติว่าขับรถแล้วบอกว่าถูกโดนจับได้ว่าขับผิดกฎแล้วก็มีใบมาที่บ้านเขาก็ไม่ไปเสียภาษีการทำผิดอย่างนี้คือมันถือว่าผิดศีลไหมคะมันเป็นกฎของกฎหมายแต่ว่ามันไม่ได้ทำให้ใครเศร้าเสียใจหรืออะไรเงี้ยเขาถือศีลเคร่งมากเลยค่ะก็เลยไม่แน่ใจว่าศีลเขามีให้ไม่ไปทำไม่ให้มาติดอยู่ในจิตให้เป็นทุกข์มันผิดเราไปทำผิดแล้วมันก็เสียเงินไปเสียเงินค่าปรับไปหรือว่าคือเขาไม่ยอมเสียค่าปรับอะค่ะเขาก็บอกว่าทำเฉยๆไปอย่างนี้จริงๆคนผิดกฎหมายมันถือผิดศีลไหมคะไม่รู้ไปถามนักกฎหมายเอาตัวนี้ ไปถามทนายความเอาอย่างนั้น ไอ้ศีลนี่เป็นเรื่องของใจไม่เอามาติดค้างอยู่ในใจไม่เบียดเบียนตนเองไม่ได้คิดจะเบียดเบียนตนเองก็ไปทุกข์เดือดร้อนเบียดเบียนผู้อื่นเนี่ยไปทุกข์เดือดร้อนศีลมันลงที่ใจไม่เอามาเบียดเบียนไม่ได้ว่าเอามาติดให้เป็นทุกข์อันนี้ก็เป็นทุกข์แตะนู่นหน่อยแตะนี่หน่อยก็เป็นทุกข์ไปในใจอันนี้มันเบียดเบียนตัวเองไปทุกข์เดือดร้อนมันผิดศีลจะกินไม่ได้นอนไม่หลับอะไรนิดๆหน่อยๆก็มาติดไว้ในใจนี่เราผิดศีลหรือเปล่าเราผิดศีลหรือเปล่าเงี้ยศีลมันอยู่ที่ศีลสร้างมาเพื่อให้ใจพ้นทุกข์แต่นี่มันกลับเอาศีลมาเบียดเบียนถมทับจิตใจตัวเองให้เป็นทุกข์มันไม่ใช่ศีลอันเนี้ยแต่ตัวเขาอาจจะไม่เขาดูสบายใจก็เลยสงสัยว่าคือถ้าอยากจะชี้แนะเขาว่าถ้ามันไม่ถูกก็ควรจะไปจ่ายเงินเพราะเขาตั้งใจจะถือศีลห้าถ้าจ่ายเงินแล้วมันสบายใจก็ไปจ่ายเสียครับอันนี้กราบนมัสการค่ะขอโอกาสค่ะมากราบหลวงตาเป็นครั้งแรกนะคะปฏิบัติธรรมมาประมาณ10ปีก็จะใช้อนาปาแล้วช่วงหลังจะพบว่ามีนิมิตติดจมูกความทุกข์จะรู้สึกสั้นลงคือเมื่อก่อนเนี่ยจะหลงกับทุกข์แล้วก็โกรธเก่งปัจจุบันเนี่ยก็จะรู้แล้วก็จะเห็นมันดับนะคะแต่ว่าของใกล้ตัวก็ยังรู้สึกว่ายังควบคุมอารมณ์ไม่ได้แต่ก็จะเห็นว่ามันก็จะดับไปได้เร็วค่ะปกติช่วงกลางคืนมักจะไม่ค่อยได้นอนจะนอนน้อยแต่ว่าตื่นขึ้นมาทำงานก็มีแรงปกติดีค่ะก็มีธรรมะที่ผุดขึ้นมากลางอกบ้างเป็นบางครั้งก็มากราบหลวงตาเผื่อหลวงตาจะมีคำชี้แนะค่ะ
มันไปอยู่กับใจที่สงบที่เฉยและเวลาพอมันมีเรื่องอะไรที่กระทบใจไม่สบายใจเราก็จะหนีไปอยู่ที่กับใจที่สงบแต่ที่เฉยแต่ที่นิ่งอันนี้ไม่ถูกอันนี้ผิดพลาดมันทำให้เราเก็บกดเอาไว้เราไม่อยากจะคิดถึงครอบครัวไม่อยากจะทำให้ครอบครัวเป็นทุกข์เดือดร้อนไม่อยากทะเลาะกันแต่ความจริงเรากลับเป็นทุกข์เราไม่ได้ปล่อยวางแต่เรามาเก็บไว้ในใจให้เป็นทุกข์แล้วเราก็เหมือนกับปิดประตูใจแล้วไม่ออกไปไม่เปิดประตูออกไปรับความจริงอันนี้ไม่ถูกเราจะต้องเห็นว่าในใจมันปรุงแต่งยังไงนะต้องเปิดประตูใจ 100% ทำลายประตูทิ้งเลยไม่มีประตูเพราะใจมันเป็นธาตุรู้แท้ๆที่มันว่างเปล่าเหมือนดังความว่างของท้องฟ้าจักรวาลแต่มันมีความรู้แต่ถ้าเป็นความว่างเฉยๆมันเป็นอากาศธาตุมันไม่มีความรู้แต่ไอ้ธาตุรู้เนี่ยมันรวมกับความว่างนั่นแหละมันเลยเป็นความรู้ที่ออกมาจากความว่างเพราะว่าธาตุรู้เนี่ยมันเป็นความว่างมันรวมกับความว่างในธรรมชาติในจักรวาลนี่แหละในตัวเราเนี่ยมันธาตุรู้เนี่ยมันเป็นความว่างมันเลยรวมอยู่มันแทรกซึมอยู่ในธาตุดินในผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้น้อยไส้ใหญ่ม้ามต่อปอดหัวใจไอ้ธาตุรู้หรือใจเนี่ยมันเป็นความว่างมันเป็นธาตุรู้มันไม่จะเป็นใจเป็นดวงจิตดวงใจเป็นดวงใจว่างๆเป็นความรู้สึกว่างๆไม่ใช่นะมันเป็นธาตุรู้ธาตุรู้ที่มันเหมือนกับความว่างของธรรมชาติจักรวาลเนี่ยธาตุดินมันเป็นของแข็งธาตุน้ำมันเป็นของเหลวธาตุลมก็ลมหายใจเข้าออกลมตดลมเลอลมเอิกอักเนี่ยแล้วก็ธาตุไฟกับความร้อนก็อุ่นธาตุอากาศก็เป็นความว่างความว่างในร่างกายเนี่ยในร่างกายใจเราเนี่ยเป็นความว่างแล้วก็ธาตุรู้เนี่ยมันเหมือนความว่างเนี่ยเหมือนอากาศเนี่ยเหมือนธาตุอากาศแต่ธาตุอากาศมันเป็นความว่างไม่มีความรู้ส่วนธาตุรู้มันมีความเป็นความว่างที่มีความรู้ดังนั้นความรู้ที่ออกมาจากความว่างเปล่านั่นแหละอันนั้นเนี่ยจึงเป็นธรรมแท้ความรู้ที่ออกมาจากความว่างเปล่าไม่ใช่ว่าเอาตัวเราที่เป็นขันธ์ห้าเนี่ยไปรู้ความว่างเปล่านะหลายคนปฏิบัติผิดเกือบ 100% เยอะมากเลยตรงนี้คือเอาพยายามเอาตัวเราเนี่ยไปเสพความว่างไปเสวยความว่างไปยึดถือความว่างเปล่าที่ไม่มีความรู้อันนั้นเนี่ยเท่ากับไปยึดถืออากาศแต่ความรู้ทุกอย่างที่ออกมาจากความไม่ปรุงแต่งไม่ยึดถือใดๆอันนั้นเป็นธาตุรู้ที่บริสุทธิ์เป็นนิพพานธาตุไม่เหมือนกันนะตรงนี้ต้องโยมต้องเข้าใจให้ดีดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุอากาศและธาตุรู้หกธาตุเนี่ยมารวมกันด้วยอำนาจของอวิชชาในทุกภพทุกชาติที่ผ่านมายังมีอวิชชาคือความหลงยึดถือเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราอยู่เป็นของเรายังหลงยึดถือมันก็เลยยังเป็นอวิชชาติดอยู่ในธาตุรู้นี่มันยังเป็นความรู้หลงมันยังไม่ใช่เป็นความรู้แจ้งเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์คือมันเป็นความรู้ที่มีตัวเราไปหลงยึดถือผสมอยู่ในธาตุรู้นั้นตอนนี้มันไม่ได้ว่าผสมเป็นเนื้อเดียวกับธาตุรู้ได้หรอกเพราะว่าธาตุรู้เนี่ยมันเป็นความว่างเปล่าเหมือนกับเป็นอากาศเนี่ยเป็นความว่างของอากาศแต่อากาศมันเป็นความว่างไม่มีความรู้แล้วอากาศเนี่ยความว่างเนี่ยและธาตุรู้ที่ไปรวมเป็นหนึ่งเดียวกับอากาศและความว่างในธรรมชาติในจักรวาลเนี่ยที่มันมีความรู้อยู่ในความว่างเนี่ยมันแทรกซึมได้ในธาตุดินมันเลยรู้เรื่องธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมันแทรกซึมอยู่ได้ในธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมันแทรกอยู่ได้ในอากาศในความว่างดังนั้นมันเลยรู้เรื่องของความว่างมันถ้าเราไปรู้ดินมันก็เท่ากับเราไปยึดดินรู้น้ำเราก็ไปยึดน้ำรู้ลมเราก็ไปยึดลมถ้าไปรู้ไฟเราก็ยึดไฟไว้คือถ้าไปเราไปรู้อะไรขาไว้เนี่ยมันยึดหมดเราไปยึดทั้งดินน้ำลมไฟที่เป็นรูปร่างเขาเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นพ่อแม่พี่น้องลูกหลานเราไปยึดไว้ไปรู้เราไปรู้ขาไว้ไปยึดเขาไว้อันนี้มันก็เอาไปรู้และยึดแต่ถ้าเป็นธาตุรู้แท้ๆมันยึดอะไรไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีมันเป็นวิสังขารหรือเป็นอสังขตธาตุอสังขตธรรมคือมันไม่อสังขารได้มันปรุงแต่งไม่ได้มันมีแต่รู้แต่ตัวตนมันไม่มีมันเลยเป็นความว่างมันไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรถ้ามันเป็นความรู้ที่ได้แต่รู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ยึดถืออะไรสักอย่างเดียวไม่ติดไม่ยึดอะไรสักอย่างเดียวมันเลยเป็นธาตุรู้ที่บริสุทธิ์บริสุทธิ์ไม่ใช่ว่าคือความว่างนะบริสุทธิ์คือมันเป็นธรรมชาติแท้ๆที่เขาได้แต่รู้เขายึดอะไรไม่ได้ดังนั้นถ้าได้แต่รู้เนี่ยแล้วยึดอะไรไม่ได้อันนั้นน่ะคือบริสุทธิ์แต่คนเลยไปทำพยายามให้รู้เออไว้รู้นิ่งๆรู้เออไว้ไม่ยึดอะไรไม่ยึดอะไรทำไปรู้เฉยๆรู้เออไว้อันนี้มันยึดความรู้สึกเออเฉยๆมันไม่ยึดอะไรแต่มันยึดตัวมันเองอาการที่มันนิ่งๆเฉยๆไว้มันก็ไม่ได้เป็นธาตุรู้ซะอีกมันกลับไปยึดไอ้อาการนิ่งๆเฉยๆพยายามทำให้อะไรไม่ยึดอะไรฉันไม่เอาเลยไม่ยึดอะไรฉันได้แต่รู้เฉยๆแต่รู้แล้วก็ทำใจแล้วก็อยู่กับใจเฉยๆนิ่งๆเฉยๆโลกไปอันเนี้ยก็ไม่ถูกอีกอย่างที่โยมจับนี่
ยึดไว้เนี่ยโยมไปอยู่กับใจที่มันโยมไม่อยากให้ใจมันมีความทุกข์ไม่อยากให้ใจมีอาการไม่อยากให้ใจมีอารมณ์โยมปิดประตูใจไว้บ่อยปิดประตูใจใจแท้ๆเนี่ยธาตุรู้แท้ๆเขาไม่มีประตูนะเขาได้แต่รู้แต่โยมเนี่ยกลับไปสร้างใจที่เป็นรูปร่างเป็นดวงเป็นรูปร่างเป็นห้องแล้วก็ปิดประตูห้องไว้เมื่อไม่อยากที่จะให้ครอบครัวเป็นทุกข์ไม่อยากที่จะให้ใจของเราเป็นทุกข์ไม่อยากให้ตัวเราเป็นทุกข์บางทียอมที่จะทุกข์แต่ไม่อยากให้เขาเป็นทุกข์เพราะรักเขาอย่างนี้ทุกข์มากนะโยมโยมทำเช่นนี้มานานมากน่าจะเจอหลวงตาตั้งแต่10ปีที่แล้วความจริงเนี่ยเดี๋ยวก่อนดีกว่านี้ก่อนที่โยมจะถามเนี่ยความจริงโยมสังเกตไหมเนี่ยความเงียบความสงบความสงัดเนี่ยมันมีอยู่แล้วในธรรมชาติภายในใจของท่านธรรมชาติภายนอกถ้าสังเกตให้ดีๆนะมันเงียบมันสงบมันสงัดไปทั้งโลกธาตุทั้งภายในและภายนอกไอ้เนี่ยคือความรู้ที่ออกมาจากความเงียบเนี่ยเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์การที่ท่านพยายามจะถามเอาความเข้าใจเนี่ยมันได้แต่ความเข้าใจแต่มันยังไม่ได้เป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ท่านสังเกตไหมเนี่ยมันเงียบมากเลยมันสงบมันเงียบมันสงบสงัดไปทั้งโลกธาตุถึงใจบางทีท่านปฏิบัติมาทั้งชีวิต10กว่าปี20ปีท่านไม่เคยได้ยินเสียงความเงียบไม่เคยสัมผัสความเงียบในใจของท่านวันนี้หลวงตาได้ให้ท่านเห็นสัมผัสมันด้วยใจของท่านความเงียบความสงบความสงัดความไม่วุ่นวายความไม่ปรุงแต่งความไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนมันมีอยู่แล้วทั้งภายในใจและภายนอกใจไม่มีตัวตนไม่มีตัวใจไม่มีห้องอะไรหรอกคือความเงียบความสงบความสงัดไปทั้งโลกธาตุนี่แหละคือธาตุรู้หรือเรียกว่าใจหรือว่านิพพานธาตุสุญญตาธาตุมหาสุญญตาธาตุหรือธรรมธาตุเป็นธาตุแท้ๆที่เป็นธรรมความรู้ที่ออกมาจากใจที่สงบเงียบสงัดไปทั้งโลกกับธาตุเคยฟังไหมอ่ะขอยืมชื่อเพลงเข้ามาหน่อย Sound of Silence The Sound of Silence เสียงแห่งความเงียบมันดังมากนะเมื่อใจของท่านสงบบัดนี้ใจของพวกท่านทั้งหลายสงบแล้วสงบจากความอยากรู้อยากเห็นอยากได้อยากเป็นอยากเข้าใจสงบจากความปรุงแต่งยึดถือใดๆในโลกเพราะท่านมาอยู่ในสถานที่นี้ใจของท่านก็ห่างไกลจากโลกไม่ยึดถือใดๆในโลกไม่ยินดียินร้ายใดๆในโลกท่านเลยได้สัมผัสได้ถึงความเงียบความสงบความสงัดไปทั้งโลกกับท่านท่านเลยได้ยินเสียงเงียบจากใจของท่านได้เสียงเงียบนั้นมีอำนาจอนุภาพมากเมื่อท่านเคยพบก็เสียแล้วเคยได้ยินก็แล้วในใจของท่านมันจะเป็นเหมือนมะเร็งร้ายที่มันลุกลามไปกินเนื้อที่ของความทุกข์ความเครียดความวิตกกังวลความทุกข์ความเดือดร้อนไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะไฟแห่งความโลภโกรธหลงในใจของเราให้มันดับไปเสียงแห่งความเงียบมันจะมีอนุภาพมากเหมือนกับเซนมะเร็งร้ายที่ลุกลามอย่างรวดเร็วครอบงำจิตใจของเราได้ทั้งหมดในเวลาอันรวดเร็วถ้าเคยพบเสียแล้วต่อไปมันก็จะเป็นเหมือนเซนมะเร็งร้ายใจของท่านก็จะเงียบสงบสงัดไปทั้งโลกธาตุทั้งภายในและภายนอกได้บ่อยไม่อยากให้ท่านต้องเล่าร้อนไปด้วยคำถามอยากรู้อยากเห็นอยากเข้าใจ
พราะในช่วงชีวิตของท่านตลอดชีวิตที่ท่านปฏิบัติมาท่านอาจจะไม่เคยได้สัมผัสถึงความเงียบความสงบความสงัดไปถึงใจโดยที่ท่านไม่ได้พยายามไปทำให้มันเงียบสงบสงัดแต่มันเป็นธรรมชาติท่านได้สัมผัสถึงธรรมชาติทั้งภายในและภายนอกของท่านซึ่งมันเป็นหนึ่งเดียวกันมันเป็นธรรมชาติที่เงียบสงบสงัดหนึ่งเดียวกันทั้งภายในและภายนอกมันไม่ได้แบ่งแยกภายในกับภายนอกมันเป็นธรรมชาติที่เงียบสงบสงัดโดยไม่ได้ว่าไปปรุงแต่งทำให้มันเกิดขึ้นมาตลอดชีวิตของท่านยาวนานมาหลายภพหลายชาติอาจจะไม่เคยเจอมันเลยถ้าท่านเคยเจอมันมาแล้วท่านอาจจะพ้นทุกข์นิพพานไปแล้วในชาติใดชาติหนึ่งดังนั้นท่านไม่ต้องไปรีบร้อนอยากรู้อยากเห็นอยากเข้าใจอยากเป็นเราไม่ต้องไปรีบร้อนหาความเข้าใจไม่ต้องรีบร้อนแย่งไมค์เพื่อจะส่งกันบ้านจงสัมผัสถึงความเงียบความสงบสงัดไปถึงใจผู้ใดพบใจผู้นั้นพบธรรมผู้ใดถึงใจผู้นั้นถึงพระนิพพานใจที่เงียบสงบสงัดไปลังทั้งโลกธาตุแน่ๆที่มันมีความรู้ออกมาจากความเงียบความสงบสงัดนั้นรู้อะไรแล้วก็มีความรู้ว่าบัดนี้ถึงใจที่เงียบสงบสงัดไปทั้งโลกธาตุภายในและภายนอกส่วนสังขารใดๆในโลกที่อยู่นอกตัวเราทั้งหมดและสังขารร่างกายสังขารจิตใจซึ่งเป็นขันธ์ห้าเขาก็ยังทำงานตามปกติคือลมหายใจก็ยังเคลื่อนไหวซึ่งเป็นสังขารกายเครื่องปรุงแต่งกายก็ยังเคลื่อนไหวตามปกติแต่แม้สังขารกายลมหายใจยังเคลื่อนไหวแต่เขาก็ไม่ได้ทำลายความเงียบความสงบความสงัดทั้งภายในและภายนอกให้มันสูญหายไปได้ขันห้าก็ยังมีความรู้ความเห็นเขาเข้าใจคิดตึกตองได้มีความรู้ความเห็นเขาเข้าใจได้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่ความรู้ความเห็นเขาเข้าใจความคิดตึกตองอยู่นั้นไม่ได้ทำลายความเงียบความสงบความสงัดไปถึงใจได้ถ้าท่านเข้าใจตรงนี้ท่านจะรู้ว่าพบว่าความเงียบความสงบความสงัดไปทั้งโลกธาตุเนี่ยมันมีของมันอยู่แล้วแต่เดิมไม่ใช่เราไปหามันหรือเราทำมันขึ้นมาใหม่แต่เพราะเราหลงปรุงแต่งมากเกินไปเรายึดถือมากเกินไปเราอยากรู้อยากเห็นอยากได้อยากเป็นมากเกินไปเราอยากสงบมากเกินไปเราอยากอย่างนู้นอยากอย่างนี้เราวุ่นวายกับโลกมากเกินไปวุ่นวายกับคนอื่นมากเกินไปวุ่นวายกับครอบครัวมากเกินไปวุ่นวายกับร่างกายวุ่นวายกับอาการหัวใจมากเกินไปวุ่นวายกับอยากรู้อยากเห็นอยากได้อยากเป็นอยากบรรลุพระนิพพานมากเกินไปเรามันเลยมาปิดบังมาบังธรรมชาติที่บริสุทธิ์เสียหมดเลยคือธาตุรู้ที่มันไม่เคลื่อนไหวไม่ปรากฏอาการใดๆมีแต่ความเงียบความสงบความสงัดไปทั้งโลกธาตุทั้งภายในและภายนอกซึ่งมีความรู้ออกมาจากความเงียบความสงบนั้นรู้อะไรล่ะก็รู้ทุกอย่างแต่ไม่ยึดถือแม้แต่อย่างเดียวไม่ยึดถือแม้แต่ความเงียบนั้นและก็ไม่ยึดถือทั้งสิ่งที่ปรุงแต่งไม่ยึดถือทั้งสังขารใดๆภายนอกได้แต่รับรู้สิ่งใดภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสครอบครัวสมบัติปัตตานบ้านช่องรู้อยู่เห็นอยู่ทำหน้าที่อยู่แต่ความรู้ออกมาจากใจที่เงียบสงบสงัดไปทั้งโลกธาตุนั้นเนี่ยไม่ได้ติดไม่ได้ยึดเลยสิ่งนั้นมีอยู่แต่มันไม่ได้เข้ามาอยู่ในใจให้เป็นทุกข์เดือดร้อนเลยร่างกายรูปขันธ์มีอยู่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจิตที่ปรุงแต่งมีอยู่แต่ไม่ได้มาทำให้ใจเป็นทุกข์เดือดร้อนเลยเขาได้แต่รู้ใจเขาได้แต่รู้แต่ไม่ติดไม่ยึดอะไรแม้แต่อย่างเดียวและไม่ติดไม่ยึดแม้แต่ความเงียบความสงบนั้นได้แต่รู้ถึงความเงียบความสงบความสงัดความว่างเปล่าที่ไม่มีตัวตนที่เรียกว่าวิสังขาร
หรืออสังคตธาตุอสังคตธรรมหรือนิพพานธาตุมหาสุญญตาธาตุความว่างรู้ที่เป็นความว่างเปล่าทั้งจักรวาลโลกธาตุหรือธรรมธาตุเขาก็ได้แต่รู้ตัวเขารู้ว่ารู้ธาตุรู้นั่นเองรู้ใจที่เงียบสงบนั่นเองที่ไม่ปรุงแต่งนั่นเองแล้วก็รู้สังขารใดๆในโลกนี้ทั้งหมดสังขารร่างกายสังขารจิตใจที่เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นสังขารที่ไม่เที่ยงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาและสังขารในโลกใดๆทั้งหมดก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสรุปแล้วความรู้ที่ออกมาจากใจที่เงียบสงบสงัดนั้นรู้ทั้งตัวมันเองและก็รู้ทั้งสังขารใดๆในโลกรู้ทั้งขันธ์ 5ทั้งรูปทั้งนามแต่ไม่ติดไม่ยึดอะไรเลยพอเห็นว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจหรือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมีแล้วหายไปหมดสิ้นสัพเพธรรมสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจหรือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นทุกข์ทนยากต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายด้วยความทุกข์ทรมานสัพเพธรรมาอนัตตาธรรมทั้งหมดทั้งที่เป็นสังขารที่กล่าวมาแล้วและวิสังขารคือใจหรือธาตุรู้นั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราอย่าไปหลงยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราหรือสัพเพธรรมานาลังอภินิเวสายะธรรมทั้งหมดไม่ควรยึดมั่นถือมั่น The sound of silenceความเงียบความสงบความสงัดถึงใจเมื่อท่านได้เคยพบมาแล้วใจที่เงียบที่สงบสงัดไปทั้งโลกธาตุต่อไปมันจะเหมือนกับมะเร็งร้ายที่ลุกลามเร็วมากในใจเรามันจะดับความทุกข์ความเดือดร้อนมันจะกินความทุกข์ความเดือดร้อนกินกินไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะไฟแห่งความลุ่มหลงแห่งความยึดถือใดๆจนหมดสิ้นรอจนกว่าสิ้นอายุขัยขันธ์ 5ร่างกายซึ่งเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ดับลงเหลือแต่จิตแท้หรือใจแท้หรือธาตุรู้แท้ซึ่งเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์คือเป็นความได้แต่รู้ไม่ติดไม่ยึดอะไรเลยไม่มีตัวตนไม่ติดไม่ยึดแม้แต่ตัวมันเองมันได้แต่รู้อย่างเดียวนี่แน่เป็นธาตุที่เป็นอมตะเป็นนิพพานังปรมังสุญญังนิพพานังปรมังสุขขังอย่างเป็นอมตะชั่วนิรันดร์ไม่ต้องไปเกิดตายให้เป็นทุกข์ในภพชาติใดต่อไปอย่างเป็นอมตะธาตุรู้นี่แน่หรือจิตแท้ๆหรือใจแท้ๆซึ่งเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์คือรู้ที่ไม่ติดไม่ยึดอะไรนี่แน่เขาเรียกว่าพุทธะพุทธะไม่ได้ถึงร่างกายของพุทธเจ้าแต่พุทธะหมายถึงความรู้แจ้งแล้วในสัจธรรมความจริงว่าสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะธรรมทั้งหมดทั้งที่เป็นสังขารและวิสังขารไม่ควรยึดมั่นถือมั่นไม่อาจยึดมั่นถือมั่นได้รู้จริงรู้แจ้งรู้จริงในสัจธรรมความจริงจนถึงใจรู้แจ้งจนถึงใจในสัจธรรมความจริงรู้สิ้นยึดรู้สิ้นหลงรู้พ้นรู้ตื่นรู้เบิกบานเป็นรู้ที่เป็นพุทธะนี้อย่างเป็นอมตะดังนั้นรู้ที่เป็นพุทธะเนี่ยไม่ได้หมายถึงแค่พระพุทธเจ้าแต่หมายถึงทุกท่านรวมทั้งตัวพวกท่านทั้งหลายไม่ได้หมายถึงองค์พระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายที่ห่มผ้าเหลืองหรือแม่ชีที่ห่มผ้าขาวพวกท่านทั้งหลายที่มีศีล5บริสุทธิ์ปรารถนาความพ้นทุกข์ข้อ3
เว้นจากการร่วมประเวณีมีสามีภรรยาอยู่ตกลงกันให้เรียบร้อยเราและเธอมุ่งสู่มรรคผลนิพพานถือศีล5บริสุทธิ์เข้าถึงธาตุรู้อันบริสุทธิ์คือรู้ทุกอย่างไม่ติดไม่ยึดแม้สักอย่างเดียวและไม่ติดไม่ยึดตัวมันเองด้วยจึงเป็นอมตะเป็นธาตุรู้ที่บริสุทธิ์อย่างเป็นอมตะตลอดกาลพวกท่านทั้งหลายมีสิทธิ์ที่เข้าถึงมันได้หมดเพราะมันคือใจของพวกท่านทั้งหลายที่มันมีอยู่แล้วนั่นเองท่านไม่ได้ไปหามันที่อื่นเลยท่านจึงสามารถเข้าถึงมันได้เพียงแต่ที่ผ่านมาท่านเอาขันห้าไปบังมันหมดรู้ไม่ทันขันบางธรรมบางธรรมที่เป็นธาตุรู้บางธรรมอันบริสุทธิ์บางธรรมที่ไม่เกิดไม่ดับจนมิดปิดมองไม่เห็นเลยมีแต่ธรรมที่เกิดดับเกิดดับเกิดตายเกิดตายคือสังขารเกิดตายแต่ธรรมที่ไม่เกิดไม่ตายท่านมันมีอยู่แล้วคือใจของพวกท่านทั้งหลายแต่ท่านกลับไม่เห็นมันไม่พบมันความรู้ออกมาจากใจที่สงบไม่ติดไม่ยึดอะไรนั่นแหละทุกคนมีสิทธิ์ที่จะพบมันได้เข้าถึงมันได้เพราะมันคือใจของพวกท่านเองท่านไม่ได้ไปหาเอามันข้างนอกไม่ได้ไปสร้างมันขึ้นมาใหม่มันมีอยู่แล้วเพียงแต่ท่านเอาขันห้ามาบังมันเข้าใจไหมล่ะแต่อย่างนี้แล้วท่านจะต้องถามอะไรอีกถามไปก็ปรุงแต่งทั้งนั้นจะถามอะไรก็ปรุงแต่งทั้งนั้นท่านจะถามมาความรู้ความเห็นความเข้าใจก็ปรุงแต่งทั้งนั้นความเงียบความสงบความสงัดหรือ sound of silence ก็จะหายไปยิ่งพยายามจะถามมากๆอยากรู้อยากเห็นอยากเข้าใจอยากเป็นมากมากความเงียบความสงบความสงัดหรือ sound of silence นั้นมันก็จะหายไปขันห้ามจะมาบังหมดมันจะมาบังเสียงแห่งความเงียบทั้งหมดนะฝึกเข้านะเคยพบมาแล้วอย่าปล่อยวางอย่าทิ้งกว้างฝึกฝนครับคิดอะไรไม่ออกบอกไม่ถูกมันตื้อมันตันมันติดมันตันให้นึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระสงฆ์นึกถึงหลวงตาแล้วก็เข้าไปฟังไปอ่านน้อมลึกถึงพุทธคุณธรรมคุณพระสังฆคุณนึกถึงพระคุณพระเมตตาเมตสุดมานจากพุทธองค์จากพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ถึงหลวงตาแล้วก็ฟังอ่านเป็นแฟนพันธุ์แท้นะให้เข้าไปเป็นแฟนยืมชื่อเข้ามาใช้หน่อยวันนี้ยืมมาหลายชื่อแล้วแฟนพันธุ์แท้เข้าไปเป็นแฟนพันธุ์แท้หลวงตาในสื่อทุกประเภทใครยังไม่เข้าไลน์แอดก็เข้าไปซะไปอ่านไปฟังทำความเข้าใจแต่จริงๆแล้วถ้าท่านเข้าถึงใจที่เงียบสงบสงัดไม่ปรุงแต่งแล้วท่านไม่ต้องอ่านไม่ต้องฟังอะไรหรอกท่านรู้วนออกมาจากใจที่เงียบสงบที่ไม่ยึดถือใดๆนั่นแหละนั่นแหละคือธรรมแท้